มาดูตัวเกสเตอร์กันดีกว่าเกสเตอร์ก็จะมีแอร์เกสเตอร์นะครับไปดูมันสามารถที่จะให้เราถือมือถือเนี่ยแล้วก็กดปุ่มวอลลุ่มคีย์แล้วก็ให้เราวาดนะฮะเขาบอกว่าวาดตัวอักษรเนี่ยวาดตัวอักษรได้นะฮะหนึ่ง LM ก็คือ Play Music นะฮะตัว O คือ Pause เข้ากล้องถ่ายรูปโทรศัพท์นะฮะอันนี้คือวอลลุ่มคีย์เหรอวอลลุ่มคีย์คือตรงนี้ที่นะด้านซ้ายเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเกสเตอร์หน้าตาดำคืออะไรเนี่ยโอยิงแปลยิงงงเนาะจริงๆแนะนำเมนูภาษาอังกฤษเดือนเนาะมีโอเคต่อแตะถึงตรงที่เพื่อปลุกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการแตะที่หน้าจอสองครั้งเพื่อปลุกโทรศัพท์ให้มัน awake เขาเรียก awake ดีกว่าลองใช้งานดูนะฮะหน้าจออยู่ก็ปิดหน้าจอนะฮะแตะหน้าจอสองครั้งนะครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมมาละเสร็จสมบูรณ์นะฮะเขาใช้คำว่าปลุกจริงๆก็อย่างที่บอกใช้คำว่า awake ก็ได้เนาะโทรอัตโนมัติคืออะไรนี่เมื่อส่งข้อความหรือดูรายชื่อหรือดูบันทึกการโทรถ้าต้องการโทรก็เอามือถือเนี่ยแนบหูเลยทีนี้ก็จะเป็นการโทรได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะมีตอบกลับอัตโนมัติคืออะไรรับสายโทรได้ทันทีนะฮะไม่ต้องกดรับสายละเอามือถือแนบหูเลยนะฮะตัวนี้ก็จะมีเซ็นเตอร์ที่มันดูตัวเกตเตอร์ที่เรากำหนดไว้หมดกระเป๋านะฮะอยู่ในกระเป๋าก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบเราจะไม่ได้ยินเสียงนะฮะเนี่ยก็จะมีสั่นนะฮะแล้วก็ระดับเสียงสูงสุดเวลามีแต่เรียกเข้านะมีฟิปปิดเสียงก็คือเวลาเราอยู่ในห้องประชุมแล้วเราเผลอไม่ได้ปิดเสียงก็คว่ำมือถือเลยเอามือถือวางตอนแรกมือถือวางบนโต๊ะใช่ไหมคว่ำมือถือเลยปิดเสียงเลยจบไม่ต้องรบกวนคนอื่นนะฮะอันนี้โอ้โหอันนี้ยิ่งเอาใจคนนอนแบบตื่นยากอ่ะได้เลยเนี่ยพลิกหยุดเมื่อเตือนนะฮะทำให้หยุดอะไรเนี่ยแปลละงงไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเหมือนกับว่ามันช่วยให้เรานี่ไงเห็นไหมเวลาเราตั้งปลุกแล้วเราก็พลิกโทรศัพท์นะครับมันก็จะหยุดเตือนอันนี้รูปเห็นไหมเอามือรูปเพื่อปิดเสียงชั่วคราวนะฮะเราก็จะปลุกอีกครั้งตามคำตั้งค่าแล้วก็ตั้งไปให้ปลุกทุก15 นาทีครึ่งชั่วโมงก็ว่าไปเปลี่ยนเป็นผู้รับแปลกๆเนาะโอเคไม่เป็นไรเอาง่ายๆว่าวางโทรศัพท์ไว้ใกล้หูเพื่อเปลี่ยนลำโพงเป็นตัวรับนะฮะก็เจ๋งดีเนาะอันนี้เจ๋งดีเดี๋ยวต้องลองใช้งานดูสิสมมติมีเบอร์โทรเข้ามาใช่ป่ะฟังโทรศัพท์ใกล้ๆหูปุ๊บรับเลยเห็นไหมรับสายทันทีเลยปุ๊บครั้งนี้ก็รับสายได้ละโอเคต่อกลับไปนะฮะปิดหน้าจอนะครับปิดหน้าจอคืออะไรปิดหน้าจอคว่ำโทรศัพท์ของคุณ2 ครั้งยิ่งงงลองดูพลิกโทรศัพท์2 ครั้งพลิกนะครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมปิดเครื่องเสร็จสมบูรณ์นะฮะโอ้เกเจอร์มันสนุกดีผมว่านะกลับมาเขย่าคืออะไรครับเขย่าเนี่ย2 ครั้งนะครับหน้าจอถูกล็อกแล้วก็เป็นเครื่องคิดเลขหรือว่าเป็นไฟฉายไฟฉายสิลองเปิดดูปึ๊บปึ๊บต้องอยู่หน้าจอนี้เนาะปึ๊บปึ๊บทำไมไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรเอาไหมเครื่องคิดเลขแล้วกันเขย่าโทรศัพท์2 ครั้งเมื่อหน้าจอถูกล็อกแล้วไฟขึ้นหรอเอาใหม่ปึ๊บปึ๊บทำไงอ่ะไม่เห็นไปเลยไม่เป็นไรนะครับยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตาม